สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบปีรถยนต์ EQ 737 GTB นะครับผมวันนี้ผมได้โมทำไอ้ติดบลูทูธนะครับผมนี่มันจะมีตัวสติปดาวสั่งมาจาก Lazada แล้วก็บลูทูธตัวหนึ่งครับบลูทูธ 5.0นี่ครับใส่กับตู้ซับ SAG ในตำนานครับผมโหรุ่นในตำนานเพิ่งได้มาใหม่ครับผมที่ลุงรีวิวไปให้ดูนี่สภาพโอ้โหได้มาในราคา800 บาทเดี๋ยวกำลังรอคาปาซิเตอร์กำลังสั่งมาจะมาใส่ในตัวนี้เอาตัวเก่าแต่ตัวเก่ามันก็เสียงดีครับคาปามันเสียงดีอยู่นั่นแหละแต่ผมอยากให้ค่ามันเยอะๆถ้า 10,000 ฟาลัด2ตัวก็เป็น 20,000 ตัวเก่ามันประมาณ 4,700 แต่ละตัวประมาณ 4,700 2ตัวก็ 8,000 9,000 กว่าไม่พอใจครับเลยมาจะมูวันนี้ว่าจะมาทดสอบเสียงให้ดูนะครับผมหลังจากที่ติดบลูทูธไปแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างไรนี่ผมต่อเข้า AUX นะครับจะมีสวิตช์ AUX ตัวนี้ถ้าเรากดเข้าไปบลูทูธมันจะดับถ้าเราปล่อยบลูทูธมันจะติดปกติครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันดูครับผมเริ่มเสียงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้วอลลุ่มครับผมตัวนี้เบสความถี่เบสใสมากครับผมเสียงใสแสบหูมากได้แหลมทวิตเตอร์ของรถยนต์ไปเสียงโป๊ะๆครับผมใส่ซิบๆเลยครับผมเอาเบียดขึ้นแค่นี้ยังดังมากโอเคครับขอบคุณมากครับผมลองไปทำดูนะครับเสียงดีมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ